ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสนะครับอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกนะครับว่าในการคำนวณภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กรมสรรพากรนะครับจะรวบรวมข้อมูลจากธนาคารต่างๆว่าผู้ฝากเงินเนี่ยมีดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเกิน 20,000 บาทหรือไม่จากนั้นจะแจ้งกลับไปที่ธนาคารหากไม่เกินผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิ์นะครับในการยกเว้นภาษีแต่ว่าถ้าเกิดเงินฝากแล้วได้ดอกเบี้ยเกิน 20,000 เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ธนาคารเนี่ยนำส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากรจะต้องไปแจ้งกับธนาคารทุกแห่งที่เปิดบัญชีไว้เพื่อไม่ให้นำส่งข้อมูลแต่ว่าถ้าเกิดไปแจ้งเนี่ยนะธนาคารจะต้องหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากทันที15%นะครับเพื่อให้ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ทั่วประเทศนะครับได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเนี่ยธนาคารจะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้แก่กรมสรรพากรนะครับและกรมสรรพากรเนี่ยจะคนไปรวบรวมข้อมูลต่างๆของธนาคารต่างๆว่าผู้ฝากเงินเนี่ยมีดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 20,000 หรือไม่แล้วเราก็จะแจ้งกลับไปที่ธนาคารนะครับถ้าไม่เกินท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าต้องทำอะไรนะครับยกเว้นท่านบอกว่าท่านไม่อยากท่านไม่อยากได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝาก 20,000 บาทไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรเพื่อคำนวณสิทธิ์ของท่านเองนะว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าท่านก็ไปแจ้งธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปแจ้งธนาคารก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ทางด้านของนายปรีดีดาวฉายนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยย้ำนะครับว่าผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ธนาคารนำส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กับกรมสรรพากรนั้นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารทุกแห่งที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วก็จะมีผลนะครับตั้งแต่รอบภาษีดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีแรกก็คือในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ